การเมืองการปกครองของสมัยสุโขทัยจนถึงยุคปัจจุบันสรุปครบจบใน10นาทีค่ะYou Passion Podcast. Listen for a better learning. ฟังเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและนี่คือรายการ You Passion Podcast ทางช่อง You Passion Channel. ก่อนจะไปฟังกันนะคะพี่ปูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะช่อง You Passion Group กันไว้ด้วยนะการเมืองการปกครองของไทยสมัยสุโขทัยลักษณะการปกครองจะเป็นแบบพ่อปกครองลูกคือพระมหากษัตริย์จะถือพระองค์เป็นพ่อของราษฎรมีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองป้องกันและส่งเสริมความสุขให้กับราษฎรส่วนการจัดการปกครองอาณาจักรสุโขทัยแบ่งเป็นการปกครองดังนี้การปกครองราชธานีของพระมหากษัตริย์จะดำเนินการปกครองเองและเป็นศูนย์กลางการปกครองอำนาจการวินิจฉัยสั่งการจะอยู่ที่เมืองหลวงค่ะส่วนการปกครองส่วนภูมิภาคจะแบ่งหัวเมืองการปกครองออกเป็น3ประเภทคือ1หัวเมืองชั้นใน2หัวเมืองชั้นนอก3. หัวเมืองประเทศราชสมัยสุโขทัยนะคะการปกครองแบบพ่อปกครองลูกหรือปิตุลาธิปไตยเนี่ยจะมีแนวคิดว่าพระมหากษัตริย์จะคล้ายกับบิดาปกครองบุตรให้เสรีภาพค่อนข้างเยอะค่ะส่วนสมัยอยุธยานะคะลักษณะการปกครองจะเป็นแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยได้รับอิทธิพลมาจากขอมและอินเดียนะคะเป็นการปกครองแบบเทวราชาหรือสมมุติเทพการจัดการปกครองในสมัยอยุธยาจะแบ่งออกได้เป็น3สมัยหลักๆนะคะดังนี้ค่ะสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรืออู่ทองแบ่งการปกครองนะคะได้แก่การปกครองส่วนกลางหรือราชธานีนะคะจะจัดการปกครองแบบจัตุสดมตามอิทธิพลของขอมจะแบ่งกรมนะคะออกเป็นทั้งหมด4กรมหลักๆก็คือเวียงวังคลังแล้วก็นานะคะเวียงจะรับผิดชอบด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและปราบปรามโจรผู้ร้ายส่วนวังจะรับผิดชอบด้านราชสำนักการยุติธรรมและตัดสินคดีต่างๆค่ะคลังจะรับผิดชอบด้านงานคลังมหาสมบัติการค้าและภาษีต่างๆค่ะส่วนนาจะรับผิดชอบด้านการเกษตรค่ะสรุปนะคะในสมัยอยุธยาเนี่ยกษัตริย์จะเป็นแบบเทวราชาหรือสมมุติเทพที่มีอำนาจมากที่สุดดั่งพระเจ้าแต่ทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมค่ะการปกครองในส่วนที่เป็นภูมิภาคนะคะในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะคะจะแบ่งการปกครองออกเป็น4ชั้นชั้นแรกก็คือเมืองหน้าด่านนะคะสำหรับป้องกันราชธานี4ทิศชั้นที่2ก็คือหัวเมืองชั้นในนะคะเป็นเมืองที่เรียงรายตามระยะทางคมนาคมสามารถติดต่อกับราชธานีได้ภายใน2วันค่ะส่วนที่3นะคะก็คือหัวเมืองชั้นนอกค่ะและส่วนที่4ก็คือหัวเมืองประเทศสลาดค่ะสมัยที่2นะคะก็คือสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะได้มีการปรับปรุงการปกครองครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะและก็ใช้มาจนกระทั่งสิ้นสมัยอยุธยาเลยนะคะการปรับปรุงการปกครองที่สำคัญนะคะจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายหลักๆก็คือการปกครองฝ่ายพลเรือนมีสมุหนายกเป็นหัวหน้าและการปกครองฝ่ายทหารมีสมุหกลาโหมเป็นหัวหน้าค่ะส่วนที่2ที่มีการปรับปรุงนะคะก็คือยกเลิกเมืองหน้าด่านและการส่งพระราชวงศ์ไปปกครองโดยแต่งตั้งขุนนางค่ะส่วนที่3นะคะที่มีการปรับปรุงก็คือการจัดลำดับหัวเมืองชั้นนอกเป็นหัวเมืองเอกโทตรีตามลำดับความสำคัญโดยส่งขุนนางไปปกครองเช่นเดียวกันค่ะส่วนที่4นะคะก็คือหัวเมืองชั้นในเนี่ยมีฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อราชธานีนะคะเรียกผู้ปกครองว่าผู้รั้งค่ะส่วนที่5นะคะก็คือจัดวางระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดศักดินาตำแหน่งยศ
และราชทินนามสำหรับบุคคลที่จะเข้ารับราชการค่ะสมัยสุดท้ายนะคะก็คือสมัยของพระเพทราชานะคะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการควบคุมอำนาจทางทหารฝ่ายเดียวไปเป็นแบบคานอำนาจสองฝ่ายนะคะได้แก่สมุหนายกควบคุมดูแลหัวเมืองทางเหนือสมุหพระกลาโหมดูแลหัวเมืองทางใต้ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนค่ะถ้าใครต้องการฟังการเมืองการปกครองอย่างละเอียดนะคะของสุโขทัยแล้วก็ของอยุธยานะคะให้คลิกที่การ์ดด้านบนได้เลยนะคะพี่แปะไว้ให้แล้วนะสมัยธนบุรีนะคะลักษณะการปกครองสมัยธนบุรียังคงปกครองตามแบบอย่างสมัยอยุธยานะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะสมัยสุดท้ายนะคะก็คือสมัยรัตนโกสินทร์นะคะการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังคงยึดหลักตามแบบอย่างในสมัยอยุธยาเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ความเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชของพระมหากษัตริย์เนี่ยจะลดลงการปฏิรูปการปกครองในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีการปกครองในลักษณะรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางแบบเด็ดขาดค่ะแต่สุดท้ายนะคะในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475คณะราษฎรนะคะได้ปฏิวัติในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยค่ะปัจจุบันประเทศไทยใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาหรือที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเรียกรวมกันว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกำหนดรูปแบบองค์กรบริหารอำนาจทั้ง3ส่วนนะคะดังนี้ค่ะส่วนที่1ก็คือนิติบัญญัตินะคะส่วนที่2ก็คือฝ่ายบริหารและส่วนที่3ก็คือฝ่ายตุลาการนะคะฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจะมีประธานสภานะคะดำรงตำแหน่งสูงสุดฝ่ายบริหารนะคะจะมีนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งสูงสุดและฝ่ายตุลาการจะมีประธานศาลฎีกาดำรงตำแหน่งสูงสุดค่ะอำนาจนิติบัญญัตินะคะจะมีรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสส.และสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นะคะสส.เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะมาจากการเลือกตั้ง500คนแบบที่1นะคะก็คือแบบบัญชีรายชื่อและแบบที่2ก็คือแบบแบ่งเขตค่ะส่วนสว.เนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบมี250คนนะคะตามข้อมูลปี2560มาจากอันดับที่1นะคะก็คือกกต.จัดเลือกตั้ง50คนอันดับที่2ก็คือคสช.แต่งตั้งสรรหา200คนค่ะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหรือการออกกฎหมายตามลำดับค่ะส่วนที่2นะคะก็คือควบคุมการบริหารแผ่นดินของฝ่ายบริหารค่ะบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภานะคะก็คือการควบคุมการบริหารแผ่นดินของฝ่ายบริหารและมีอำนาจถอดถอนบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยผ่านมติไม่ไว้วางใจค่ะมีอำนาจในการพิจารณากลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพิจารณากฎหมายที่ออกโดยส.ส.แต่ส.ว.ไม่มีสิทธิ์ออกกฎหมายเองค่ะเอาละค่ะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของพอดแคสต์นี้ใครนะคะที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะขอให้กดไลค์แล้วก็กดแชร์กด Subscribe ช่อง You Passion Group เอาไว้ให้พี่ด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งริงด้วยนะคะถ้าพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาจะได้เกิดการแจ้งเตือนกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไว้เจอกันค่ะ